สวัสดีค่ะวันนี้ช่วงบ่ายๆพามาเดินเล่นที่วายนักมาร์คนะคะวายนักมาร์คคือตลาดคริสต์มาสค่ะที่เมืองฮินเดอร์แลนด์นะคะฮินเดอร์แลนด์จะอยู่ทางแคว้นบายั่นค่ะอยู่ค่อนข้างที่จะใกล้ๆกับประเทศออสเตรียแล้วก็เมืองนี้ก็จะอยู่บนภูเขาประมาณกลางๆความสูงของภูเขานะคะจะจัดงานไวนักมาร์คหรือตลาดคริสต์มาสทุกปีค่ะเป็นตลาดคริสต์มาสที่ไม่ใหญ่โตเหมือนเมืองใหญ่ๆนะคะแต่ก็ไม่เล็กในประเทศเยอรมันก่อนจะถึงคริสต์มาส3ประมาณ3อาทิตย์นะคะก็จะมีเมืองต่างๆเมืองเล็กๆเมืองใหญ่ๆหรือเมืองขนาดปานกลางก็จะมีจัดงานไวนักมาร์คก็คือตลาดคริสต์มาสค่ะก็จะมีของในฤดูหนาวที่จะใช้กันในฤดูหนาวมาขายเช่นหมวกถุงมือถุงเท้าแล้วก็ขนมที่ทานกันในช่วงวันไวนักหรือวันคริสต์มาสนะคะวันนี้เรามาเดินอากาศค่อนข้างดีค่ะไม่หนาวมากประมาณสัก0องศาเรามากันตอนประมาณบ่าย4โมงท้องฟ้าก็ยังสว่างอยู่ความอบอุ่นก็ยังพอมีเพราะว่ามีแสงแดดนะคะวันนี้ช่วงเวลา 3-4 โมงคนก็ยังไม่เยอะนะคะพอตกค่ำๆหน่อยคนก็จะค่อยๆมากขึ้นค่ะเราก็เดินเล่นไปเรื่อยๆหาอะไรทานกันหาอะไรดื่มกันงานไวนักมาร์คหรืองานคริสต์มาสจะอยู่ในช่วงฤดูหนาวใช่ไหมคะเดินไปตรงไหนก็จะเห็นมีจุดสุมไฟไว้อาจจะใส่เป็นในรูปคล้ายๆกระทะแล้วก็มีฟืนจุดไฟคลายหนาวก็จะมายืนผิงไฟกันแล้วก็จะไปหาอะไรร้อนๆทานกันเราก็จะหากรีนไวน์คือไวน์ที่เราดื่มกันแบบร้อนๆนะคะร้อนเหมือนเราดื่มชาดื่มกาแฟความร้อนขนาดนั้นเลยค่ะหรืออาจจะมากกว่านั้นนิดหน่อยช่วยให้ความหนาวน้อยลงร่างกายอบอุ่นขึ้นนะคะวันนี้เดินสบายๆเพราะเรามาไวคนยังไม่เยอะค่ะเมืองนี้ก็มีโบสถ์ใหญ่พอสมควรนะคะที่เพื่อนๆเห็นจะมีของใช้บ้างเพื่อคนที่มาเดินเล่นมาเที่ยวก็จะซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านไปเพื่อไปตกแต่งต้นคริสต์มาสที่บ้านกันนะคะเมืองนี้ก็เป็นเมืองเก่าๆมีบ้านแบบเยอรมันเก่าๆแล้วก็
มีโบสถ์เก่าๆเพื่อนๆลองชมดูนะคะเราเดินด้วยบรรยากาศที่สดชื่นสวยงามค่ะเพราะรอบๆเมืองนี้จะเป็นภูเขานะคะบางช่วงบางที่ก็จะมืดด้วยหมอกปกคลุมนะคะทำให้เราไม่เห็นภูเขาบางช่วงหมอกผ่านไปเราก็จะเห็นภูเขาเพื่อนๆพอเห็นภูเขาอยู่ไหมคะหมอกปกคลุมบนยอดเขานะคะเริ่มจะเย็นหน่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้เห็นภูเขาที่สวยงามค่ะเพื่อนๆชมไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะเห็นภูเขาที่สวยงามเห็นหิมะบนยอดเขาไหมคะพระอาทิตย์เริ่มใกล้จะตกแล้วนะคะเราจะเห็นความสว่างของพระอาทิตย์มากพอสมควรเดี๋ยวเราจะเห็นพระอาทิตย์ที่อยู่อีกด้านหนึ่งส่องแสงมาอีกด้านหนึ่งซึ่งพอมากระทบกับยอดเขากับภูเขาที่เป็นหินนะคะเราก็จะเห็นภูเขาที่เป็นหินเนี่ยค่ะเปลี่ยนเป็นสีทองนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมยอดเขาสีทองกันค่ะเด็กๆก็จะแต่งตัวสวยๆเป็นนางฟ้ามาเดินเล่นเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเมื่อกี้เห็นภูเขาที่เป็นสีทองไหมคะเดี๋ยวเราก็จะลาเพื่อนๆไปด้วยภูเขาสีทองนะคะแล้วเราจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะยังเป็นงานคริสต์มาสอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ